มันต้องมีออนไลน์ด้วยก็คือจะต้องทำระบบของการออนไลน์ถ่ายทั้งหมดเก็บเอาไว้แล้วก็ถ่ายทั้งหมดสตรีมมิ่งออกไปพร้อมกันกับกิจกรรมเหมือนตอนนี้ถ้าอาจารย์ในตอนที่ทำงานเมื่อเดือนสิงหาคมถ้าทำแก่กิจกรรมแบบนี้ก็จะต้องมีกล้องหนึ่งตัวบันทึกภาพแล้วออนไลน์สตรีมมิ่งออกไปคนดูทางบ้านนักศึกษาอื่นที่ดูทางบ้านก็สามารถจะล็อกอินและเข้ามาดูได้นั่นหมายถึงว่าเราต้องทำไปพร้อมๆกันกับการจัดกิจกรรมทั้งหมดซึ่งปกติอย่างทำงานของ Thailand Research Expo เนี่ยมันจัดทั้งหมด15ห้องจัดสัมมนา15ห้อง5วัน3เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยเช้ากลางวันเย็น5วันถ้าเทียบแล้วนี่แบบก็สาหัสเหมือนกันใช้ค่าใช้จ่ายในการทำระบบพวกนี้1ล้านบาทไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตนะค่าอินเทอร์เน็ตโรงแรมคิดมาอีก 500,000 เซนทรัลเวิลด์เนี่ยคิดค่าอินเทอร์เน็ตที่มันมีความเร็วขนาด30เมกเนี่ย 500,000 แต่ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกล้องทุกห้อง15ห้องค่าสตรีมมิ่งค่าระบบสตรีมมิ่งใช้คนใช้เจ้าหน้าที่ใช้กระบวนการในการที่จะปล่อยภาพออกไปเนี่ยอีกทั้งหมด15ห้อง3เวลา5วันอีกล้านหนึ่งซึ่งถามว่ามันก็จากเดิมที่เราไม่เคยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็เสียเพิ่มมากขึ้นนั่นคือถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอาจารย์ก็มองว่ามันก็คือเทรนด์ที่เราอาจจะต้องเตรียมวางแผนให้เกิดคอมมูนิเคทโดยผ่านเทคโนโลยีอย่างที่ไปดูต้นๆที่อาจารย์บอกว่าถ้าในธุรกิจไหมจริงๆเนี่ยถ้ามันเกิดนิวนอร์มอลมันเกิดรูปแบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องเลิร์นนิ่งก็คือการที่จะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วหาจุดแข็งหาจุดที่จะเชื่อมต่อระหว่างเรากับผู้ฟังหรือผู้ชมที่จะทำให้เขามี